อนทนานะคะกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเราคอยติดตามกันไปละกันเพราะว่าวันนี้จะเริ่มเดินทางขากลับแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ House of Mystery นะคะเป็นเขาทำเป็นเหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นอะผจญภัยนะMake sure this guy's had a nice level playing field. So they came in with their legs long and they shot it one way and they shot it that way. Let's have you step back just a little bit for me and you can step back on the end of it. There we go, right there. Look, you know this guy over here? Does he look any different to you than normal? Ah, you probably don't look at him that much anyway, do you? Let's go ahead and switch sides, see what you think. And that was the difference. Hey. He's taller on that side, isn't he? That's right. This is I think that's the first time ever. Yeah. All right, I won't go on that one. I guess I could because we don't have any kids with us and all. That's right. This บ้านมันเอียงเอียงนะคะเดินเข้าไปในบ้านเอียงนะคะ Oh man. Oh, what happened with me? If she was blonde, I'd say that was, she was a busy blonde. She's just a dizzy from that. All right, did anybody feel a little bit dizzy when they first came in? Hold on. Okay. เข้ามาในบ้านแล้วอ่ะบ้านเอียงเพราะว่าเขาก่อสร้างมันเป็นไอเวอร์เทคอ่ะแปลว่าอะไรไม่รู้นะไปดูมันเอียงหมดเลยอ่ะเพราะว่าTree, you'll see each one of them branches are perfectly spiraling counterclockwise. All right, we're going to form another crescent moon out here. Walk over. Walk.นี่มาอยู่ที่โรงงานผลิตไวน์นะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะคือโรงงานผลิตไวน์ this one's 115 proof so it's barrel strength this one is 92 proof 80 wheat fish is malted wheat and malted barley and it's aged in a used barrel versus a brand new barrel then we have the two brandy liqueurs a cherry brandy liqueur and orange cardamom ginger เฮลิคอปเตอร์เที่ยวนะคะจะขึ้นลำนี้
2 คน 2 คนเขามีเป็นกลุ่มแต่ว่าเราไม่มีกลุ่มแล้วก็2คนนะคะแพงเหมือนกันคนละ2คน500ครึ่งชั่วโมงแต่ข้างบนสวยมีคนเข้ามาแล้วแบบสวยเย้แกเยอะเลยอันนี้อยู่ที่เขื่อนนะคะชื่อว่า Hungry Horse Dam ปั๊มน้ำมันกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพลขับง่วงนอนซื้อเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะขับให้แป๊บนึงก็ไม่ให้ขับรถมีเชอร์รี่ซื้อมาจากร้านของฝากจากตรงนั้นเขาเรียกเมือง White Fish นะคะคือของฝากเยอะเลยล่ะเอาไว้ถึงบ้านแล้วค่อยดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้แดดร้อนทีเดียวบ่าย2 โมงครึ่งยังอยู่ที่พัฒนาอยู่นะคะชื่อเมืองว่า Flathead เมื่อกี้ขับเลาะเลาะทะเลสาบมาสวยๆนะคะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าปะโอนหลับเ
ซื้อน้ำที่เมืองชื่อว่าบัตเต้บัตเต้ BUTTE บัตเต้ is it called บัตเต้ฮะ Butte oh it's not บัตเต้ it's called Butte Butte เมื่อยมากก็เลยยังไม่ขึ้นรถยืนเดินก่อนนะคะโดยจะให้ดูข้างบนข้างบนยอดไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะมีลูกปั้นเป็นเหมือนลูกปั้นของเยซูเดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะถ่ายรูปไปแล้วเราจะโพสให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะได้ออกเดินทางกันต่อแล้วเขายังชั่วโรงแรมอีโคโนโลจนะคะห้องนี้99เหรียญค่ะห้องเล็กๆนะคะแต่สะอาดใช้ได้